โอ้ยหมอลำกับหมอลำเผ่าเนาะประมาณบ่ได้ประมาณความสามารถบ่ได้แต่ประมาณอายุได้โอ้ยเอาเสียงลำนำเสียงแค้นแทนพวกเว้าเป็นสำเนาภาษาถิ่นนี่ล่ะคือมรดกของแผ่นดินถิ่นอีสานพื้นบ้านมีน้ำเนินเอิ้นว่าลำจังในมีคำนี้เอิ้นว่านี่คือบุญบุญเอ้ยบุญกุศลที่เฮาสร้างนี่ล่ะคือหนทางเฮาเตรียมไว้ถ้าเที่ยวไตสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นี่ล่ะคือบันไดปองสิไปอยู่ยังวิมานเฮ้อแก้วที่สว่างวิมานแก้วที่สว่างหันบ่มาเวเนอโอ้ยเฮ้อกราบนมัสการพระเถรานุเถระเจ้าทุกๆรูปผู้เป็นสงฆ์ผู้ดำรงธรรมพระศาสดาเอาไว้ให้ยังสีเหลืองเหลืองเทียมเมฆาใส่ซองสีเหลืองทองซองเจนให้เงี้ยแล้วก็อุ้นตาพี่น้องเอ๋ยสีเหลืองเหลืองนั่นหน้าหักบ่เป็นแนวใดนั่นละคือสีของธงชัยแห่งสัพพัญญูเจ้าผู้ที่พาเฮาข้ามนิรภานมีเมื่อนมาทุกคนปรารถนาไปเช่นนี้แต่นั้นลำกว่าสิถึงจึงขอว่าผู้ข้ายอมขึ้นเหนือหัวยังกระมมกราบจอมธรรมสัพพัญญูผู้เลิศลำน้ำนองกราบทุลีเงินหน้ากราบขึ้นเพนฟ้าก้มหน้ากราบแม่ธรณีผมทุลีฟ้าอ่อนห้องใหม่กราบจอมไตเหนือเก้านำเอามาบัดย้ายต่อพ่อให้เป็นบ่อนไขของเจ้าป้องใสให้พี่น้องได้หูแจ้งสว่างคือเดือนนายทั้งหญิงชายผู้สุคนฟังใบแม่ใหญ่ชวีวันสิใครให้นายของพ่อผู้เรื่องบาปบุญหรือคุณโทษพี่น้องเอามาเบาเข้าศาสนาฟังเอาเด้อแม่ป้าฮอดตาเบาเอาว่าข้ารักกาทั้งหลายหนุ่มขนองสนองให้บ่ว่าไผอยู่ในพื้นก็คือกันมัททวีอยู่ไหนที่พอสิพอว่าโอ้จะสู้ฟังจังมีโลกกว้างจักรวาลพื้นแผ่นแดนสมุทรใหญ่กว้างขวางกันพัดสุมินเป็นเวิ้งบ้างจางปางสุดประมาณจักรวาลเวหาห่างดินแดนฟ้าที่วาราตีขันขึ้นวันสลับคู่สุริยันจันเจิดจ้าดาราดุงโจคู่กันพี่น้องเอ๋ยมนุษย์ทั้งทุกชาติฉันเกิดในโลกโลกาซื่อว่าคนจิตใจสูงกว่าทุกอันทั้งคายเกิดแก่เจ็บตายนั้นอดีตจังมันบ่เทียงทางสิหลบหลีกเลี่ยงไปใดก็บ่มีดีกับสวดเท่านั้นเป็นสิ่งอมตะแม้นสิลักสังขารก็อยู่ยงคงทีบ่มีพังเพมาสูญหายได้เป่าตาต่อเท่าดินฟ้ามึงทลายทายทอดไว้บอกเราเป็นประวัติสัตว์จังเวอมตะว่าจะพอตายมาลายสิ่งถือเป็นสินสมบัติสร้างมรดกตกทอดไปหอดลูกหอดเต่าล้านเล่นเต่าเท่าหลังอันความหวังของลูกเต่าคือพ่อแม่ได้ทำดีคุณละบุตรคุณละธิดาได้สืบสานประเพณีที่ดีเอาไว้ยังมีในวันนี้ห่มกันสร้างก่อสามัคคีเด้อแล้วพอสามัคคีเด้อแล้วแม่นี่คือบุญอ้อยต่อยนี่คือบุญอ้อยต่อยบ่มีหน่อยดอกเรื่องบุญ
ขอขอบพระคุณอีกครั้งผู้ที่นั่งฟังอ้ําให้คุณยายชวีวันขอท่านนําแนวทอเดอร์คุณท่านการฟังอ้ําเฮานี่คันฟังดีก็สิเกิดประโยชน์ฟังบ่ดีสิเป็นโทษฮอดลูกเต่าเขาสิเว้าดอกกาวควรเพราะฉะนั้นเพิ่นจังว่าให้ทําดีแลกคือสามัคคีปองดองกันหักแพ้กันเด้อเจ้าอย่าได้เอาความเอาผ่านหัวใจโรยใหญ่เบาน้อยๆเบาใหญ่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆ คำนี้ก็ยามในเวลาครั้งนี้ขอเอื้อนเอ่ยเป็นวาจามุทิตาสาวกแห่งทรัพย์พันโยเจ้าพุทธองค์คือองค์พระสัทธาคือการกิ่งพระสงฆ์เปียบใบแล้วคือด่างเจ้าดังใบโฮมกันเป็นห้องไม้ให้เฮาแก่สาธุชนเผยกุศลผลทานซื่นบานบ่มีหอนส่งจีวรเหลืองเหลี่ยมเทียมแสงรุ่งซองนี่คือทองคาลำพระโคเจ้าได้แต่งมูล2,000 ปีมีแต่ผุ่นยังคงคาให้สาธุปัจจุบันอนาคตหมดงามนอคือเขากราบพระสงฆ์ข้าเจ้าผู้เฒ่าอยู่ในถ้ำงามศิลาจารวัดชัดเจนเห็นแจ้งเปรียบคือแสงทองใต้น้ำค้นไปให้ผมฟังวัตสังบ่เทียงมันสังฆาทานได้ลำแยงนับเป็นผู้แจ้งผู้เตือนในสงสารผู้เบิกบานในธรรมะละอบายมาลายสินถือข้องสินสืบสร้างน้ำทางให้ถือซองถือข้องสินครบทุกข้อบ่มีย่อต่อขบวนปฏิบัติครบถ้วนควรทีวันธนากับทั้งปริยัติเยือกเห็นเห็นหูเฮาคนหมู่สวายถวายเสียงเรียนมอบมอบกราบสมผู้ถือตองของเขาศาสนาสาธุเด้อผู้ข้าขอเพิ่มบุญกุศลสาธุชนชาวพุทธอนุโมทนาน้อมล้อมหัวใจไขคำท่านสาธุการก้มกราบใส่พูดถึงพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมคำพรขอน้อมนมัสการมุทิตาแด่ท่านผู้สืบพีดข้องสงผู้ทรงศิขาครบหน่วยพระธรรมสัมมาเจ้าขอเอาสำเนียงร้องถวายคูณบุญแท้ทรงกระแสประกาศกองให้คนส่องอีกหนึ่งทางพระบวรพุทธศาสนาบ่มันมั่งจนกว่าสิถึงกับย้อนทรงดีเฮารองรับประคับประคองแสงพระไตรกันไสจ้านำผ้าไปให้ถือคล้องคล้องพระพุทธเจ้าแต่นั้นเขาว่าเกาลังเพิ่นจังว่าผู้ข้าขอเอาจิตต่างๆถูกเทียนถวายขอให้สายบุตรท่านแพร่กุศลมุ่นกันวันทนังสังข้อเจ้าพระสงฆ์เฮาผู้ประเสริฐเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบศาสนาสุดแผ่นดินสิ้นแผ่นฟ้ามาพบศาสนาพุทธเป็นเอกุตตมงคลแก่สาธุชนแล้วมีพระสงฆ์เป็นดวงแก้วแววพระธรรมคำช่วยพี่น้องบ่มีหวยยังโคยบุญบ่หน่อยแม่นเลยย้อนพระสงฆ์เฮานั้นเข่งขัดในศีลสืบกระพินกระบวนหมดงามในยามนี้อัญชลีตนบุญแก้วแววมานี้สีสง่าสาธุสาธุให้อายุวัฒนามังคลาเลิศล้ำทรงนำธรรมพุทธชนชนผลเฮามีโอ้ยเด้อโอ้ยเด้อ
็นหมอลำบานี่บ่อึดอยากขึ้นอ้ำใจไกลหรือไกลได้มาฟังว่าหมอลำเฮามาร้องมีเสียงสนองอยู่ทางใต้ขอแบมือจับได้บ่จับได้บ่นี่กระบุญมากกระดอจับได้บ่ว่าหยังห้ามดึงลงเด้อคันดึงลงมดหาอีกบ่ได้แล้วงอกๆแบบนี้79ปีอาศัยความนมนำลูกนำหลานก่อนสิลงเวทีขออวยพรจักหน่อยนึงเนาะนายกเอาบ่ท่านได้ฟ้อนบ่ลงเด้เอารางวัลมาให้เมื่อสักครู่นี้คือลูกสาวพาบอดอยู่กับแม่กับคุณยายดูแลคุณยายอยู่ทุกโอกาสไปไสกระสางคันเห็นนั่นคือผู้ดูแลลูกหลานคือผู้เบิ่งสังขารเขาบอกว่ารักษาไว้ในเด้อตั้งแต่วันที่30เอาตั้งแต่วันที่28จนฮอดมื้อนี้ยังบ่ทันได้พักจักเทื่อบ่ทันได้พักโดยวิธีใดโดยลูกหลานมาขอบุญว่าแม่ใหญ่ได้อายุหลายในความเป็นหมอลำเนี่ยอันนี้ก็คือกันเป็นตัวแทนบอกว่าขอคุณยายให้อายุมั่นขวัญยืนแล้วคุณยายก็สิขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเรื่องราอีกบทนึงหน่อยอันนี้ต่อจากนี้สิขอกล่าวคำอวยพรท่านผู้มาทำบุญก่อกุศลเห็นไหวบ่ไปใส่ไก่ม้วนท่านบุญกุศลสินำทรงอานิสงส์ใดปากลมสิตามคนจะบ่ไหว้สาธุสาเงินคำนี้มันหายากนั่นพบคันบ่ทำงานเอาบ่ฮอนบินมาใดแต่ท่านใจใสกล้าศรัทธาเพิ่นมาปนศรัทธาเพิ่นมาเงินบ่มีหยังดอกสิลื่นน้ำใจเพิ่นแก้กล้าเอามาปนแม่ใหญ่บีต่อจากนี้สิขอเอ่ยคำอวยพรท่านผู้มาทำบุญสร้างกุศลในวันนี้ให้สุขีกันเด้อท่านให้สำนานกันทุกทีให้อายุวันนั้นให้สุขขังผัดอารมณ์พ้นเฮาใดเจ้าสวนดีแม่นสิไปทางหน้ามาทางหลังก็แล้วแต่ภัยพิบัติจงหลีกเว้นเข็นทั้งหมดอย่าเข้าใกล้ให้ไกลเว้นเข้าห่างนี้สุขอยู่ในโลกนี้เป็นของท่านทั้งหมดสุขอยู่ในเมืองคนแม่นกุศลของมวลท่านอาวาสาลไว้เพียงนี้ให้อายุวันนั้นให้สุขขังกันควรทีนี่ละคือความดีผลกุศลที่สร้างไว้จงนำได้ตอบสนองจงนำได้ตอบสนองใส่ห้องห้องโอ้ยเด้อI'm not afraid to die.
ล่ำหลายกับเมื่อยล่ำมาตั้งแต่อยู่12ปีเพิ่นขอก่อนอีกสักก่อนนึงเนี่ยก่อนปุ๊กน้องปุ๊กน้องหยังก็เกเมื่อว่าซั่นตั้งแต่12ปีจนฮอด79ปีทั้งกว่าอายุได้12เต็มๆทั้งกว่า12บ่เมื่อยดอกขอก่อนเด็กน้อยนอนลองๆครับผมพงอีกก่อนนึงครับโอ้เขาอื่นก่อนอำลาล้วงทองมันบ่ทันหอดเด้มาหำไงกับไงอีกก่อนเดียวนะลูกเนาะอำลาถึงล้วงทองโอ้บนมันหลงก่อนล่ำละบานคันหลงบอกในเด้ออาศัยหมอแค้นเพราะว่าหมอแค้นเป้าให้รู้เขาก็ต้องจำได้แต่ว่าขอแห้งกันมาได้ขอความจำพอใดอยู่ลงก่อนล่ำบางใดยังหำเขาก็สิบอกได้โอ้ยหำกูขึ้นไงเทซอยกูเนี่ยเขาซอยบ่ได้หำกูขึ้นเท่าเทซอยกูนุ่มได้บ่เขาก็ซอยบ่ได้ฉะนั้นหน้าที่คือเป็นหมอล่ำอาล่ำโอ้ถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามอบให้ลูกให้หลานได้ลูกหลานศิลปะวัฒนธรรมบ่เป็นสมบัติของใครเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของทุกคนสามสถาบันเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ของชีวิตความเป็นมนุษย์ชาติไทยขอบพระมหากษัตริย์กราบอีกลูกจุกสุขนะอันนี้มาชีเล่าลงมาชีเศร้าลงซ้ำขอกระลำอีกจักก่อนสิได้บ่เสียงเมาอยู่จ่อยๆขอหนึ่งก่อนได้บ่แล้วบ่หน่อยไม่ไงวีมาทำบุญมื้อนี้วันแต่ใจประสงค์สิไปสายอยากไปสวรรค์บ่เคยปรารถนาไปลงนรกพวกหมอลำทั้งหมดกระดังเดียวกับนวลเจ้าว่าเที่ยวตนเขาแดนสวรรค์เพิ่นบอกว่าล่ำเท่านี้ก็อยากไปสวรรค์เนาะปรารถนากายมากปรารถนาใหญ่แท้เพิ่นส้มผ้าเหลืองอยู่พุ่นน่ะเพิ่นปรารถนาไปนิพพานบ่มีแนวมั่วหมองกันยังยากอยู่อันเฮาโออยู่สูงเป่ากับพี่กับน้องบางเทื่อก็หลุดโลกไปป่านนี้ก็ปรารถนาไปสวรรค์ไปก็ไปเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงมาตามคำขออย่างหมอลำก็ขอกุบลกินขอกุศลพ้นท่านให้ลูกหลานทั้งหมดที่หวังงานในบ้านนี้ปันให้เนี่ยปันให้ศิลป์หมอลำไปให้ศิลป์และปิ่นหมอลำที่ห้มกันในวันนี้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ปอนผู้เล็กผู้น้อยกุศลสิได้แม่นอีหลีต่อจากนี้ย่ำสิห่างกันไปแม่ใหญ่ชวีวันขอลำนะเพิ่นหักขอเจ้ามาแล้วก่อนลำนี้เพิ่นขอฟังสิได้บอกก่อนเด็กหน่อยนอนหล่องหองปุ๊กน้องเจ้าเคียเงื้อสมมุติมาสมควรแล้วถวายผ้าล่าเลิกเคิกจากญาติพี่น้องลุงป้ากันทุกคนล่ำกระโดดหน้าแล้วเด็กอ่อนซ้อนขอนสว่างนางสิไกลจากเจ้าไปแล้วดอกลำนิ่งเหลียวเห็นเมฆหมอกกิ้งไหลเลื่อนเดือนตกเบื้องรุ่นใสแสงสว่างมาถึงฟ้าจากน้อยนี่นาฬิกาตีห้าถึงเวลาแจ้งสว่างทองฝ่าสางไกลกระจุกจิกจุนคนเฒ่ากระตื่นมามือคว้าหาของเขียวมาตำบกมากพวกข้าพอใหญ่หาแอบห่างเอามือขวาใส่กอกยาแสงไฟมาแดงเมาควันเป็นเล่าสุขหวดหวดไฟไม่หนวดโบกสวยตื่นทำเนี่ยเสียงแอล้านไผ่ให้เอาไว้ใบกินนมเนี่ยแม่มันยังบอกเมาหวังห่วงแต่นอนเด็กอ่อนซอนเสียงควายตู่ผู้เศร้าเฮือนดังเฮือท่าไก่กระจาจากจนตนตุ่มเคี้ยขี้ดินพักตำนิ่นใบพวงเหลืองแสงทองผมซอนไม้กล้วยเปลืองเปิ่นปิ่นตวนแจ้งสว่างดังไฟสาเด้อล่าถึงเวลาสิตักบาตรเสียงหื้อสาดขวักขักตึงตีแป้นเท่าต้อยต่ำหมอลำจวนลุ่งห่านวันดีสิ
สว่างท่านศรัทธาลูกหาเห็ดอมตุ่มข้าวพร้อมเจ้าของหวานฉันขอลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนย่างตะเว้นอ่อนๆสิไปยืนที่เลอมสิใส่ผู้ใดมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านอยู่คนที่ตำวนสร้างบ่วนเวียนมาก็อยู่นำกันพี่มาเต็มที่ทางน้องบ่อยากไกลไกลห่างแต่ช่างล้อบ่ได้งานหนาก็จนมาปีหน้าพุ่นสิพุ่งอวยมาหาขอรีสักท่าเหตุแต่งบุญนุนไหวขันแม่นไปหาข้าเอามาลำกันวิสมาเด้อผู้รองฉลองให้ว่าลงแบบชวีวันกันเด้อสิไปได้บ่น้อญาติพี่น้องจำบ่ได้เลยสิลงไปหาชวีวันกันจำเป็นแล้วแม่นหักแม่นหักส่วนหนึ่งที่คุณแม่ชวีวันได้มี